พิมพ์ประภาค้นพบตัวเองนักแสดงอิสระตอบโจทย์ชีวิตเป็นแพชชั่นที่อยากจะทำหลังหมดสัญญาช่อง7พิมพ์ประภาค้นพบตัวเองวันที่1กรัมพ64ที่แอดสตูดิโอถนนประดิษฐ์มนูธรรมนักแสดงสาวพิมพ์ประภาตั้งประภาพรมาร่วมงานฟิตติ้งละครเรื่องเมียหลวงจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องนี้เป็นนักแสดงอิสระหลังจากที่หมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมพร้อมรับงานแสดงได้ทุกที่ออกมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะตื่นเต้นมากนอนไม่หลับเลยเจอทีมใหม่ๆจะเป็นยังไงบ้างเหมือนเราได้ออกโลกกว้างแล้วทำไมตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระเหมือนทีมคนพบตัวเองว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรหลากหลายมากถ้าแฟนคลับที่ติดตามจะรู้ว่าเราทั้งเล่นละครร้องเพลงทำ YouTube เราได้คนพบว่าเราได้ทำอะไรที่หลากหลายมากๆเลยคิดว่าบางทีเราอาจจะเหมาะกับการเป็นอิสระแต่พิมไม่ได้มองว่าเราจะออกมาเป็นอิสระเพื่อรับงานละครเพียงอย่างเดียวแต่มันตอบโจทย์หลายๆอย่างในสิ่งที่เราชอบและอยากทำตัดสินใจนานไหมจริงๆไม่ได้อยู่ในพาร์ทของการตัดสินใจเหมือนเราค่อยๆคนพบตัวเองเรื่อยๆพอเราลองใช้ชีวิตได้ทำอะไรหลายๆอย่างก็รู้ว่าเราชอบเรามีความสุขที่ได้ทำแบบนี้แล้วมันก็มีคำตอบขึ้นมาเองว่าการเป็นอิสระอาจเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตของเราเป็นแพชชั่นที่เราอยากจะทำเตรียมรับมือกับความเสี่ยงไว้ยังไงแน่นอนว่าต้องเสี่ยงอยู่แล้วแต่พิมรู้สึกว่าเราต้องมีความสุขกับการทำงานด้วยการที่พิมได้ทำตามแพชชั่นของตัวเองมันคือความสุขของเราซึ่งพิมก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมโชคดีด้วยที่พอเราเป็นอิสระก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เยอะมากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ให้การตอบรับที่ดีรวมถึงพี่ๆนักข่าวด้วยได้คุยกับแซมมี่บ้างไหมก็จับมือพี่แซมมี่สู้ด้วยนะยิงคุยกันก่อนไหมว่าจะไม่ต่อสัญญาเรื่องนี้พิมพ์ไม่ได้มาตัดสินใจหรือคุยกันแต่พอเราค้นพบในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วพี่เขาก็มีสิ่งที่อยากจะทำเหมือนกันซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันพอดีเลยเหมือนให้กำลังใจกันมากกว่าพิมพ์ประภาค้นพบตัวเองตอนนี้ไม่ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญากับที่ไหนเลยใช่ไหมไม่เซ็นค่ะเป็นอิสระค่ะตอนนี้รับได้ทุกที่ถ้ามีผู้ใหญ่คนไหนสนใจติดต่อมาได้ค่ะยิ้มถ้ามีที่ไหนมาจีบเราโอเคไหมจริงๆผู้ใหญ่หลายคนให้โอกาสเราก็มาจากหลากหลายช่องทางพิมพ์เลยยังไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะไปเซ็นที่ไหนพอเป็นนักแสดงอิสระก็ได้รับบทเมียน้อยเลยรู้สึกยังไงบ้างเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นนางเอกเจ้าน้ำตามาโดยตลอดปกติเวลารับละครเราจะรู้สึกว่าเต็มที่แต่บทเรื่องนี้พูดได้เต็มปากเลยว่ามีความกดดันสูงมากเพราะเป็นละครที่รีเมคมาแล้วหลายครั้งและประสบความสำเร็จรวมถึงเป็นที่จับตามองทุกครั้งยิ่งเรามาเป็นนักแสดงอิสระและรับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกหลายคนก็งงว่าแบบออกมาแล้วร้ายเลยเหรอแต่พิมมองว่าเป็นการท้าทายตัวเองการที่เราออกมาและมีโอกาสเลือกบทที่หลากหลายมากขึ้นก็เลยโอเคในเมื่อตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาเราเล่นเป็นนางเอกเจ้าน้ำตามาตลอดคนไม่เคยเห็นเราในพาร์ทอื่นเลยเราลองมาพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นดีกว่าว่าเราก็สามารถเล่นบทอื่นได้ด้วยไม่ได้ยึดติดว่าเราจะต้องเป็นนางเอกทุกเรื่องใช่ค่ะพิมอิสระมากๆเพราะว่าพอเราเป็นอิสระแล้วพิมตั้งไมด์เซตของตัวเองแล้วว่าพิมจะเป็นอิสระในทุกๆอย่างไม่ตีกรอบตัวเองว่าเราจะต้องเป็นแค่นางเอกเท่านั้นหรือเป็นแค่นักแสดงเท่านั้นพิมตีกรอบตัวเองไว้อย่างหลากหลาย
ดังนั้นพอเราออกมาเป็นนักแสดงอิสระและรับบทร้ายก็เหมือนเป็นการบอกทุกคนว่าเราทำทุกอย่างได้ต้องถามแซมมี่หรือไอ้ไหมเป็นความโชคดีมากที่บ้านพิมพ์มีพี่ที่ถนัดเล่นบทร้ายเยอะมากถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาตรงไหนพิมพ์สามารถโทรหาทุกคนได้หมดเลยต้องปรับลุกด้วยไหมเพราะบทค่อนข้างแรงข้าก็ถือว่าปรับลุกเลยจริงๆก็ถือเป็นการวัดใจตัวเองเหมือนกันว่าจะทำได้ไหมเป็นการท้าทายตัวเองไปเลยว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบเพราะแน่นอนว่าเทียบไม่ได้อยู่แล้วแต่ละเวอร์ชั่นขึ้นหิ้งไปหมดแล้วแต่เรามองว่าทุกเวอร์ชั่นเป็นไอดอลของเราที่พิมพ์สามารถนำมาปรับใช้ในปี2021ของเราได้พิมพ์ประภาคนพบตัวเองในเรื่องของเลิฟซีนล่ะพิมพ์ยังอ่านไม่ถึงพาร์ทนั้นคือจะเริ่มแต่ระดับความร้ายไปเรื่อยๆและมีชั้นเชิงมากขึ้นไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆมาจบกันเลยความเป็นออนอินเวอร์ชันนี้จะมีชั้นเชิงมากขึ้นมีความฉลาดในการที่จะมัดใจผู้ชายที่ฉลาดมากๆคนหนึ่งได้ฉะนั้นเราจะไม่ได้เอาตัวเข้าแลกตั้งแต่ต้นต้องใช้สมองก่อนเวอร์ชันนี้ทุกคนจะได้เห็นออนอินฉลาดมากขึ้นและมีเสน่ห์ที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเตรียมใจกับเลิฟซีนจูบจริงไว้บ้างไหมเตรียมใจไว้แล้วค่ะพิมพ์ก็ติดตามผลงานของเชนมาหลายเรื่องแน่นอนว่าเราต้องเตรียมใจมาในระดับหนึ่งว่าต้องมีฉากอะไรแบบนี้แต่พิมพ์ว่าบทที่เขียนมามันความสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเข้าเลิฟซีนอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีเลิฟซีนออกมาต้องมีความสมเหตุสมผลแน่นอนถ้าจูบจริงเราโอเคก็ต้องโอเคอยู่แล้วค่ะเชื่อใจทีมงานอยู่แล้วเชื่อใจอยู่แล้วถ้าพี่เขาให้โอกาสเราแล้วเพราะฉะนั้นเราทำเต็มที่ให้สมบทบาทที่สุดค่ะนอกจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมมีติดต่อมาค่ะแต่ตอนนี้พิมพ์รู้สึกว่าพอเราเล่นร้ายแล้วต้องใช้การโฟกัสมากขึ้น 3-4 เท่าจากที่เมื่อก่อนเราเล่นเป็นนางเอก 2-3 เรื่องเราก็ยังเป็นนางเอกแต่พอรับบทร้ายพิมพ์รู้สึกว่าต้องโฟกัสบทนี้ให้มากจริงๆเลยรู้สึกว่าถ้าเราร้ายก็ไม่อยากสับสนกับบทอื่นที่มีความแตกต่างไม่ได้โฟกัสกับการเล่นบทนี้ให้ดีก่อนค่ะล่าสุดบอยปกรณ์กด follow IG เราจริงๆพิมพ์ติดตามพี่เขาใน IG มานานแล้วค่ะคือพิมก็ follow พี่ๆในวงการบันเทิงหลายคนพอเขากดติดตามเราอย่างเป็นทางการรู้สึกยังไงบ้างก็ดีถ้ามีคนติดตาม IG เราก็ดีใจตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่เขารู้จักเราหรือเปล่าเห็นบอยบอกเคยรู้จักทักทายคร่าวๆน่าจะทักทายตามงานมากกว่าค่ะแต่ถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้รู้จักค่ะมีเดรกไอจีคุยกันหรือยังไม่มีค่ะหลังจากมีข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมไม่มีอะไรค่ะแต่พิมทราบว่าพิมได้รับงานพรีเซนเตอร์ตัวเดียวกับพี่เขายังไม่ได้จีบใช่ไหมไม่ค่ะไม่มีการคุยกันเลยค่ะไม่มีคุยกันส่วนตัวเลยค่ะจริงๆพิมพ์เห็นข่าวจากที่มีคนแท็กมาถึงรู้ว่าพี่เขาติดตามไอจีก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเขาก็โสดกำลังหาแฟนอยู่นะเห็นว่าตอนนี้พี่เขามีข่าวกับเดียน่าลุ้นคู่นั้นไปดีกว่าใช่ไหมถ้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ